ทักทายสบายดีพี่น้อง FC มื้อสุขุสุคนมื้อนี้แม่นเป็นมื้อ14ค่ําเดือน10แล้วพี่น้องเป็นมื้อกะเกมเฮ็ดเครื่องบุญฮอกเข้าฮอกข้าวซากพี่น้องเนาะเป็นฮิตของประเพณีบุญบ้านเฮาหั่นล่ะพี่น้องเนาะมีทุกๆปีมีบุญเดือน9เดือน10เดือน11ก็มีบุญคู่เดือนพี่น้องเนาะเดือน11แม่นบุญออกพรรษาพี่น้องเดือนนี้ก็เป็นเดือน10แล้วก็สิพาเดียวเฮ็ดบุญฮอกข้าวซากพี่น้องเนาะมื้อนี้แม่นแม่เฮาสิฮอกข้าวต้มนะพี่น้องนะเพิ่นก็คือเฮานึ่งใบตองไว้เนาะอันนี้แม่นใบตองที่เฮานึ่งไว้นะพี่น้องนะคือว่าเฮาสิเอาไปร่นไผ่ก็ได้พี่น้องแต่ว่ารอบนี้ลองนึ่งลองเบิ่งเนาะก็ได้ประมาณนี้เลยพี่น้องหลายเติบบัดนี้ก็สิตัดเนาะพี่น้องนึ่งหรือว่าเฮาไปร่นไผ่นี่เพื่อจะมีเฮือบือใบตองแตะนะพี่น้องเฮาก็เอาไปนึ่งหรือไปร่นไผ่เนาะแล้วเฮาก็มากินเนาะพี่น้องเฮาจะได้ขนาดใบตองช้ำเลือดเฮาก็กินช้ำนั้นเนาะแบบจะได้พอดีงามนะพี่น้องนะใช้มีดตัดเอาจะสะดวกกว่าพี่น้องเนาะอันนี้มีดตัดเฮาไม่มีพี่น้องมีตัดเฮาบ่มีเฮาก็เลยเอาผ่าตัดแบบนี้เลยเนาะจะมีจะตัดข้างนั้นข้างนี้แล้วก็ไปถือว่าเป็นการแล้วพี่น้องเนาะลักษณะใบตองก็จะได้แบบนี้นะเฮาก็ตัดไปเรื่อยๆจนแล้วพี่น้องใบตองหลายเติบเฮาสิไว้ฮอข้าวต้มเนาะมื้อนี้แม่นแม่เฮาเพิ่นสิเฮ็ดข้าวต้มผัดพี่น้องลักษณะแบบเอาข้าวมาซื้อกับกะทิกับน้ำตาลแล้วก็ฮอเนาะหอมๆมันๆกินก็จะแบบว่ามีรสชาติแซ่บนะรอบนี้แม่นมีได้เฮ็ดขนมเนาะมื้อรอบนี้มีเฮ็ดข้าวต้มนะตัดใบตองแล้วแล้วก็ได้หลายเติบพี่น้องตอนเทงมามื้อนี้ก็แม่นพาเดียวตับมาหุงกินพี่น้องเนาะนี่นะแล้วก็น้าสาวแล้วก็แม่หลานๆพี่น้องมากินน้ำมื้อนี้ตับมะฮุ่งแซ่บแซ่บพี่น้องใส่เมื่อกันถิ่นนะมาเด้อพี่น้องเลยกินตับมะฮุ่งน้ำเดียวเนาะมีผักกินกับกันหลายอย่างเลยมีผักข้าวทองผักเทิมผักคำพูพี่น้องตับเสือหอยเนาะตับมะฮุ่งเสือหอยพี่น้องไอ้แซ่บแซ่บต่อมาก็แม่เพิ่นห่อข้าวต้มพี่น้องอันนี้แม่นข้าวที่เพิ่นผัดแล้วเรียบร้อยเนาะเพิ่นคู่เอานะคู่แบบหอมๆแล้วก็เพิ่นห่อก็ได้ประมาณนี้พี่น้องเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งเดี๋ยวมาเบิ่งแม่เฮาฮ้อเนาะเพิ่นก็ตักเอาเข้าเสื้อใบตองไปต้องเสื้อใบตองที่เฮาเกียมไว้นั่นแหละเนาะแล้วก็ฮ้อนะจีบดบทางกลางแล้วก็ดบข้างนั้นข้างนี้คือว่าเรียบร้อยพี่น้องก็สวยงามอยู่เนาะแม่เฮาก็ฮ้อเขาต้มงามอยู่นะพี่น้องนะแม่เฮาก็แบบอารมณ์ดีม้วนขนาดเหมาะพี่น้องเนาะทั้งฮ้อเขาต้มทั้งพังเพลงไปพร้อมเจ้าสองเล่งสองเพลงเพิ่นพังก็ได้ต่อมาแม่นมาเบิ่งน้องชายเฮากำลังเฮ็ดกล้วยกินพี่น้องเนาะเพิ่นเอากล้วยกับมะอื้อไปนึ่งแล้วก็เพิ่นเสิร์ฟมะพร้าวน้ำตาลแล้วก็ขรุ่นขรุ่นผสมเฮาเดียวพี่น้องคือเฮาเฮ็ดฮอบก้อนนี่แหละเนาะเบิ่งพี่น้องเป็นแต่แซ่บขนาดฮอบนี้แม่นเฮ็ดมีหลายแซ่บฮอบก้อนนี่นะทุกคนนะฮอบก้อนนี่แม่นเต็มกระชับง่ายฮอบนี้ก็ไม่ได้เต็มซ้ําเนาะวัตถุดิบเฮาก็มีนี่พี่เลอหลายพี่น้องมีกล้วยมะอื้อมะพร้าวน้ำตาลเท่านั้นเลยแล้วก็แล้วครบจบเนาะแซ่บเอาส่วนผสมทุกอย่างเพาะลงผสมแล้วก็ขรุ่นพี่น้องขรุ่นผสมเข้ากันเนาะเข้ากันละเอียดเรียบร้อยแล้วก็รับประทานกินได้พี่น้องเมนูของหวานแซ่บๆเฮ็ดง่ายสบายเนาะมีวัตถุดิบแต่4อย่างก็สามารถกินได้แบบแซ่บๆแล้วพี่น้องเอ้ยคนผสมเป็นเนื้อเดียวแล้วก็รับประทานได้เลยพี่น้องกินได้เลยอันนี้แม่ยอดแค่ที่แม่เฮาฝากมาให้มีหน่อไม้พร้อมพี่น้องแล้วก็ครบอึ้งเนาะเพิ่นฝากมาคือแต่ทางบ้านเฮ้ยเด้อพุ่นล่ะพี่น้องเอ้ยเนาะข้าวต้มของเฮากับแม่นแม่ห่อแล้วเรียบร้อยเพิ่นก็เอาเสื้อมุ่ยไว้นึ่งพี่น้องบาดนี่เต็มมุ่ยเลยเนาะก่อนที่จะนึ่งก็เอาใบตองแล้วก็ถ้วยปิดปะก่อนพี่น้องเพื่อมันสุกไวนะแล้วก็ค้างเสื้อต่อไปเลย